และเราว่ากันต่อไปน้องไบร์ทมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถนำเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวที่ตุรกีเกิดประสบอุบัติเหตุชนกับป้ายข้างทางอย่างแรงที่จังหวัดเดนิเซลของตุรกีใช่ไหมมีคนไทยได้รับบาดเจ็บสาหัส4คนบาดเจ็บเล็กน้อยอีก22คนนะคะผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลท้องถิ่นหลายแห่งด้วยกันเจ้าหน้าที่สถานทูตอยู่ในระหว่างการติดต่อกับโรงพยาบาลทั้ง3แห่งท่านผู้ชมเพื่อติดตามอาการแล้วก็ติดต่อกับญาติเพื่อจะอัปเดตอาการล่าสุดส่วนสาเหตุยังไม่แน่ชัดนะครับเป็นภาพที่น่ากลัวคนไทยไปประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศแล้วรถไปชนป้ายเหรอ มันเกิดขึ้นยังไง